ครับวันนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับขอให้ติดตามสถานการณ์ภายนอกประเทศด้วยคือเราสนใจแต่ในประเทศอย่างเดียวมันคงไม่พอนะเพราะในประเทศเราก็มีความสบายใจขึ้นว่าไม่ติดเชื้อติดเชื้อศูนย์คนนอกจากนอกสเตทควอเรนทีนแล้วก็แล้วแต่นะเป็นศูนย์คนมา28วัน29วันแล้วมันควรจะเลิกได้ทั้งหมดแล้วหรือยังท่านต้องดูต่างประเทศเขาด้วยมันเป็นยังไงนะเพราะนั้นเชื้อโรคเหล่านี้บางทีมันก็ยังไม่แสดงตัวไม่แสดงตนนะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยบางทีก็อยู่ในเกือบ14วันนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบคัดกรองกันต่อไปนะครับด้วยความเข้มงวดไม่งั้นมันจะกลับมาอีกครั้งแล้วคราวนี้ก็ลำบากแล้วล่ะนะเห็นหลายประเทศก็เพิ่มขึ้นวันนี้ก็หลายล้านคนแล้วนี่ขึ้นไป8-9ล้านแล้วทั้งโลกใช่ไหมตัวเลขที่จำได้เมื่อกี้นี่นะ8-9ล้านหลายประเทศก็หายไปแล้วก็กลับมาใหม่นะก็เกิดจากการในเรื่องของการเปิดประเทศบ้างเกิดจากการเปิดกิจกรรมต่างๆบ้างที่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ทำงานได้มีอาชีพได้มีรายได้ท่านก็ต้องป้องกันตัวเองสถานประกอบการต่างๆท่านก็ขอมาผมก็เห็นใจนะแต่ท่านต้องมีมาตรการที่เหมาะสมนอกจากมาตรการของรัฐท่านต้องทำของท่านเองด้วยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนี่ไง new normal ไงดนตรีต้องมีอะไรนะการดนตรีอาจจะต้องมีที่กั้นอะไรสมองเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันยังปล่อย100%ยังไม่ได้หรอกนะโอกาสมันยังมีอยู่นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหมดอะนะในประเทศอาจจะทำได้ก่อนแต่ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยต้องดูนะความเหมาะสมของห้วงเวลาดังกล่าวนะครับ